ระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข้าวเสื่อมคุณภาพข้าวภาคอุตสาหกรรมกว่า1ล้านตันในช่วงสัปดาห์หน้ายอมรับว่าต้องทำใจเรื่องของราคาขายขาดทุนเพราะว่ารับจำนำมาในราคาสูงครับนางดวงพรรอดพยาอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าอยู่ในระหว่างการเปิดให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจดูสภาพข้าวในคลัง157คลังใน34จังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25เมษายนจากนั้นก็จะเปิดให้ยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติ26เมษายนและให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติยื่นซองเสนอราคา28เมษายนนี้การประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลรอบนี้เป็นข้าวเข้าอุตสาหกรรมนะครับที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ประมาณ1ล้านตันมีทั้งหมด16ชนิดทั้งข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2ข้าวหอมจังหวัดข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าข้าวที่เปิดประมูลสัปดาห์หน้าเป็นข้าวเสื่อมสภาพมากครับราคาเสนอซื้อจึงอาจต่ำกว่าทุกกลุ่มที่นำมาประมูลซึ่งต้องทำใจเรื่องขาดทุนเพราะว่ารับจำนำมาในราคาสูงมากการนำออกขายต้องขายขาดทุนดีกว่าวางไว้เฉยๆเพราะมีภาระค่าจัดเก็บสต็อกวันละไม่เท่าไหร่ครับ17ล้านบาทเท่านั้นแล้วก็กลไกตลาดข้าวก็ไม่เดินตามปกติหากยังมีภาระสต็อกอยู่ส่วนเรื่องเรียกค่าเสียหายของเซอร์เวเยอร์และโกดังกลางที่ต้องรับผิดชอบค่าเสื่อมยังอยู่ในกระบวนการของศาลที่ต้องเรียกค่าเสียหายต่อไปกรมการค้าต่างประเทศรายงานได้ว่านับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.เข้ามาบริหารประเทศกระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวสารสต็อกรัฐไปแล้ว 12.72 ล้านตันจากทั้งหมด 17.76 ล้านตันเป็นการขายในรัฐบาลชุดปัจจุบัน 11.73 ล้านตันมูลค่าเนี่ย 111,000 ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก 990,000 ตันเป็นการขายของรัฐบาลชุดก่อนแต่รับมอบในรัฐบาลชุดปัจจุบันก็มั่นใจว่าจะระบายสต็อกข้าวได้ทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้หากระบายได้ทั้งหมดจะมีเม็ดเงินกลับเข้ามา 150,000 ล้านบาทครับถือว่าขาดทุนมากกว่า 150,000ล้านคิดจากราคาขายเฉลี่ยตันละ 11,000 บาทเมื่อเทียบกับราคารับจำนำที่แปลสภาพเป็นข้าวสารแล้วตันละ 24,000 บาทครับ